ล้วค่ะฟาวเวอร์แลนด์พัทยาตอนนี้เรากำลังจะซื้อตั๋วเข้าไปนะคะผู้ใหญ่คนละ100บาทค่ะอันนี้เรามาถึงแล้วนะคะฟาวเวอร์แลนด์ซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าอยู่ในช่วงกำลังปรับปรุงก็เลยสวนดอกไม้จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นโดมแล้วก็ข้างในก็จะเป็นสวนร่มรื่นดีค่ะเพื่อนๆค่ะมันเดินเล่นกันคนจะเป็นสกายวอล์กนะคะเดี๋ยวเราขึ้นไปเดินตรงสกายวอล์กกันเนาะเที่ยวหน้าร้อนค่ะได้บรรยากาศหน้าร้อนดีจริงๆเลยค่ะเที่ยวหน้าร้อนพอดีว่าลูกสาวปิดเทอมช่วงนี้นะคะมีเวลาพักแค่วันที่2ถึง11เนี่ยค่ะก็เลยพาเที่ยวซะหน่อยก็เลยได้ใกล้ๆบ้านนี่แหละค่ะอันนี้เราเปลี่ยนแผนนะคะตอนแรกว่าจะไปทานข้าวที่พัทยาปาร์คตอนนี้เปลี่ยนแผนมาข้างนอกแล้วค่ะมันเหลือแต่ชิ้นด่างกันเนี่ยด่างสิว